ปเทสสูดว่าด้วยบุคคลจะชื่อว่าเป็นพระเสค่ะสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคลานะและท่านพระอนุรุทธะอยู่ณกันตะกีวันใกล้เมืองสาเกตครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคลานะ ออกจากที่พักผ่อนในเวลาเย็นเข้าไปหาท่านพระอนุรุธทธะถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านพระอนุรุธทธะครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วท่านพระสารีบุตรได้ถามท่านพระอนุรุธทธะว่า ดูกระท่านอนุรุทธะที่เรียกว่าพระเสขะพระเสขะดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงจะชื่อว่าเป็นพระเสขะท่านพระอนุรุทธะตอบว่าดูกระผู้มีอายุบุคคลที่จะชื่อว่าเป็นพระเสขะเพราะ,จะเจริญสติปัฏฐานสี่ได้เป็นส่วนๆ สติปัฏฐานสี่เป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียดูกระระผู้มีอายุบุคคลที่จะชื่อว่าเป็นพระเสขะเพราะเจริญสติปัฏฐานสี่เหล่านี้แลได้เป็นส่วนส่วๆจบปะเสสูตร